นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้เอาละค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะยังอยู่กับดิฉันสุริพรดวงทองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราเคยพูดคุยไปกับอาจารย์ณัฐวัฒน์นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในเรื่องของสารอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายต้องทานให้ได้ครบทั้ง5หมู่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะการที่เรามีสารอาหารเข้าไปสู่ร่างกายดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยป้องกันโรคได้นะคะแล้วก็เป็นเกราะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราก็จะห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆห่างไกลจากโรคมะเร็งด้วยนะคะวันนี้ค่ะนอกจากที่เราได้ความรู้กันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมด้วยเราจะใช้ต้นบุญธัญพืชเป็นส่วนประกอบในเมนูนั้นๆนะคะซึ่งเมนูที่นกกำลังจะสาธิตให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันเนี่ยเป็นเมนูที่ทำง่ายมากเมนูนี้นะคะมีชื่อว่าเมี่ยงคำน้ำสลัดต้นบุญธัญพืชอ่ะเติมไปหน่อยละกันเดี๋ยวขออนุญาตลูกนะคะจะได้สะดวกหน่อยอุปกรณ์ของเราต้องมีแน่ๆเลยวันนี้ถือถ้าเอาให้สะดวกง่ายๆเนี่ยอยากให้มีเครื่องปั่นนะคะอยากให้มีเครื่องปั่นที่บอกว่ามีกำลังในการปั่นที่ค่อนข้างที่จะแรงหน่อยละกันนะคะส่วนประกอบหาได้ตามตลาดเดินลงไปตลาดก็มีแล้วค่ะหรือบางทีเนี่ยอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเริ่มต้นกันที่อะไรดีล่ะอันนี้เลยเกลือเริ่มต้นที่เกลือนะคะเกลือทุกบ้านมีอยู่แล้วนะคะเกลือเป็นเกลือไอโอดีนนะคะมีน้ำตาลนี่น้ำตาลทรายสีรำค่ะไม่ผ่านการขัดสีนะคะเราจะใช้น้ำตาลประเภทนี้สำหรับทำอาหารสุขภาพมีพริกขี้หนูด้วยนะคะนี่พริกขี้หนูนะคะแล้วก็มีกระเทียมเม็ดใหญ่กลีบใหญ่กลีบเล็กได้หมดเลยนะคะแต่จริงๆเราชอบกระเทียมแบบไทยที่กลีบเล็กมากกว่ามีมะนาวอ่ะมะนาวสวนมะนาวไร้เมล็ดได้หมดนะคะเอาให้มีรสชาติเปรี้ยวๆแล้วก็มีกุ้งสดลวกนะคะแกะเปลือกด้วยเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างมีน้ำสลัดแคลอรี่ไขมันต่ำนะคะเลือกได้ก็เลือกเป็นแบบไขมันต่ำดีกว่าจะได้ไม่อ้วนด้วยนะคะมีปลาทูค่ะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยผักทั้งหลายนะคะวันนี้เราใช้เป็นผักสลัดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีผักอื่นๆก็ได้ใบโหระพาสะแหน่ขออภัยค่ะสะระแหน่โหระพาสะระแหน่นะคะหรือว่าผักประเภทอื่นๆที่เอามาห่อเป็นเมี่ยงได้ประมาณนั้นนะคะทุกอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เรากะเอารสชาติตามใจชอบไม่ยากเราทำในส่วนของน้ำสลัดกันก่อนนะคะน้ำสลัดที่พูดถึงนี้มีฝาแล้วอึ๊บครับเปิดก่อนนะเราก็ใส่ไปทีละอย่างคือทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกมะนาวตัวมายองเนสหรือว่าตัวน้ำสลัดนะคะเกลือแล้วก็น้ำตาลอย่างกระเทียมแล้วก็กะเอาก็ได้ใส่ไปสักครึ่งนึงก็ได้นะคะขออีกหน่อยกระเทียมใส่พริกลงไปชอบเผ็ดเปรี้ยวอะไรว่ากันเลยนะคะประมาณเอาแล้วก็เติมเกลือขออภัยค่ะเดี๋ยวใส่น้ำสลัดไปก่อนละกันใส่น้ำสลัดไปวันนี้สักจริงๆก็อยากใส่หมดเลยเหมือนกันนะใส่หมดเลยเนาะใส่ให้หมดเลยน้ำสลัดไขมันต่ำนะคะมีพริกกระเทียมใส่ไปแล้วเกลือน้ำตาลขออนุญาตใช้มือนะล้างแล้วเกลือก็กะเอาก็ได้นะคะปลาแรมปลาแรมเค็มหน่อยน้ำตาลไม่ต้องใส่มากก็ได้เพราะจริงๆแล้วในน้ำสลัดเนี่ยมันมีรสชาติที่แบบกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะมะนาวอย่างหนึ่งบีบเลยมะนาวนะคะใส่ไปสักลูกหนึ่งซีกครึ่งก็ได้เดี๋ยวจะเปรี้ยวไปลองดูก่อนแค่นี้แล้วก็ปั่นค่ะง่ายมากปิดฝาเสียบปลั๊กเร
รียบร้อยปานค่ะน่าจะโอเคแล้วนะคะนี่ล่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับน้ำสลัดสูตรพิเศษเมนูพิเศษในวันนี้นั่นก็คือต้นบุญธัญพืชนั่นเองนะคะหยิบอันนี้เลยนะอันนี้ได้เลยมันจะเป็นซองแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ซื้อไปรับประทานแล้วก็ฉีกซองเอามา1ซองต่อ1มื้อได้เลยค่ะเราจะใส่จริงๆแล้วท่านอาจารย์ธวัชบอกว่าให้ทาน1ซองต่อ1มื้อนะคะแต่ว่าเราทยอยก็ได้สมมุติว่ามื้อนึงเนี่ยเราทาน1ซองมันไม่หมดหรอกนะคะเราก็เอาไปใส่อย่างอื่นใน1มื้อให้ได้ครบ1ซองนะคะอันนี้ก็แป๊บนึงนะฝาแน่นหน่อยนะคะอ้าวใส่ไปเลยกะเอานะคะเวลาใส่ระวังไอ้ตัวซองกันชื้นด้วยเนอะอ่ะปั่นอีกทีนึงนะคะปั่นให้มันเข้ากันพอนะคะไม่ต้องเยอะมากก็ได้เพราะว่าเราจะได้ยังมีความการเคี้ยวที่ได้สัมผัสกับพวกธัญพืชที่อาจารย์ณัฐวัฒน์ได้บอกไปนะคะเรียบร้อยทีนี้ล่ะกลิ่นดีมากกลิ่นดีสุดๆน่าจะได้แล้วนะคะอันนี้เรียบร้อยก็ใส่ถ้วยเลยค่ะจากน้ำสลัดปกติธรรมดาเพิ่มรสชาติเข้าไปเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงแล้วก็ใส่ต้นบุญธัญพืชนะคะรู้สึกว่าถ้วยจะใหญ่ไปหน่อยนะเราทำน้ำน้อยไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติล่ะจะเป็นอย่างไรก็ต้องใช้ช้อนอันนี้หรอใช่ปะใช้ช้อนอันนี้โอเคก็ได้ค่ะมีติดช้อนอยู่แล้วขออนุญาตเลยนะคะกลิ่นดีค่ะรู้สึกใส่กระเทียมมากไปหน่อยนึงนะรสชาติดีอะรสชาติดีมากอันนี้ขออนุญาตเติมมะนาวนิดนึงขาดรสเปรี้ยวหน่อยเมื่อกี้เหลือมะนาวอีกนิดนึงนะคะเติมมะนาวไปอีกหน่อยนึงก็คลุกเคล้าผสมกันแต่จริงอยากใส่ต้นบุญเพิ่มไปอีกนะใส่ได้นะคะขอใส่ต้นบุญเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันค่ะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจะรู้สึกว่าเราได้รับอาหารครบทั้ง5หมู่เลยนะคะนี่ขนาดแค่น้ำสลัดนะยังได้สารอาหารครบ5หมู่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่หน้าตาอ่ะให้ดูน่ารับประทานมากจริงๆขอชิมเพิ่มเติมนะคะมันคือหน้าตาเนี่ยมันดูเหมือนแบบคือถ้าพูดตรงๆมันอาจจะดูแย่ๆไม่น่ากินอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณผู้ชมลองทำแล้วสัมผัสรสชาติมันรสชาติที่แปลกมากอธิบายไม่ถูกอ่ะมันมีรสชาติของมะนาวเปรี้ยวๆนิดนึงมีความเผ็ดของพริกกระเทียมนะคะมีความหวานมันของตัวน้ำสลัดแล้วก็ความเข้มข้นของต้นบุญธัญพืชการที่จะทำเมี่ยงแบบนี้เนี่ยเราใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้แต่ให้ดีที่สุดเป็นปลาแล้วปลาไม่ต้องทอดค่ะเป็นปลานึ่งจะใช้ปลากระพงนะคะปลาเก๋าได้หมดเลยแต่วันนี้เราเลือกเป็นปลาทูนะคะซึ่งปลาทูก็เป็นปลาทะเลหรือเป็นกุ้งที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาจัดจานกันว่าเวลาที่จะทำเมี่ยงคำขออภัยค่ะถูกแล้วเนาะเป็นเมี่ยงคำเป็นสลัดเมี่ยงคำแบบนี้แบบไทยๆเนี่ยนะคะเราจะใส่เป็นยังไงอ่ะให้ดูหน่อยแล้วก็หยิบผักสลัดมานะคะจริงๆก็เลือกจัดจานนี้ก็ได้นะคะเอาแผ่ไว้ก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะรับคำแต่ละคำเอาไว้นะคะ
นี่เดี๋ยวนี้นกก็จะเลือกบางอันเนาะมันที่ก้านแข็งๆเราก็ดึงออกไปก่อนนะคะหน้าตาอาจจะคุณผู้ชมเลือกผักอะไรก็ได้นะคะเอาจริงๆแล้วจะใส่พวกโหระพาแหนมใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งขึ้นช่ายอะไรได้หมดเลยน่ะเสร็จปุ๊บวางกุ้งลงไปค่ะขออนุญาตใช้กุ้งแล้วกันวันนี้แกะปลาทูไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่มือกันเนาะใส่ลงไปเลยอย่างต้นบุญธัญพืชเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ได้ลองทานแล้วนกเชื่อว่าคงจะติดใจแล้วก็ชอบในรสชาติหรือว่ารสสัมผัสมันมีความหวานของพวกธัญพืชมีรสชาติอยู่ในตัวของมันเองแล้วเราไม่ได้ปรุงแต่งกลิ่นสีแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยคนที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะคะก็สามารถทานได้คนที่ร่างกายปกติแข็งแรงอยู่แต่ว่าอยากได้รับสารอาหารที่มันครบถ้วนในแต่ละมื้อเนี่ยแนะนำมากๆเลยนะคะหลังจากนี้ก็ใส่น้ำสลัดลงไปน้ำสลัดที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหยอดลงไปแต่จริงๆแล้วถ้ามีผักอยู่ในคำนั้นเยอะๆหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็ได้มันปิดบังตัวกุ้งหมดเลยอะเนาะจริงๆควรใส่น้ำสลัดไปก่อนใช่ไหมคะหรือถ้าไม่ใส่แบบนี้เราก็หยิบมาเป็นคำคำอย่างนี้ค่ะอ่ะผักสลัดแต่ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะผักสลัดใส่กุ้งลงไปแล้วก็ทำเป็นคำคำเหมือนเวลาที่ทานเมี่ยงคำทานพวกเมี่ยงต่างๆนะคะถ้ามีเนื้อสัตว์ประเภทอื่นก็ใส่ลงไปได้ใส่ไปน้อยหน่อยนะคะแล้วก็รวบหัวรวบหางเฟรประมาณนี้แล้วก็จะแอบกินซะหน่อยกินเอาอย่างนี้เลยเหรอคะก็ได้ค่ะไม่เลวไม่เคยกินมาก่อนนะคะเป็นเมนูนี้ไม่เลวอ่ะรสชาติดีมากเลยณตอนนี้นะคะเรายังสามารถใส่ต้นบุญธัญพืชลงไปได้อีกเผลอๆบางคนถ้าทำเป็นถ้วยใหญ่ๆเนี่ยนกแนะนำให้ใส่ต้นมูลธัญพืชเทไปหมดทั้งซองเลยค่ะไม่ต้องไปอบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเพราะว่าในต้นมูลธัญพืชเนี้ยธัญพืชที่อยู่ในนี้นะคะได้อบมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เวลาทานไปเนี่ยก็จะได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ด้วยเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในการที่เรานำต้นมูลธัญพืชมาประยุกต์ใช้เป็นเมนูต่างๆค่ะนอกจากทำอาหารแล้วนะคะการที่เรารับประทานต้นมูลธัญพืชใส่ลงไปในเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นน้ำแอปเปิลก็ดีนะคะหรือว่าใส่ลงในน้ำปกติก็ดีนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนชมแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะมันจะมาช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้อาหารแต่ละมื้อเนี่ยทดแทนได้เอาไปที่ไหนก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะเราก็ยังได้รับประโยชน์เต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมสนใจโทรไปได้เลยค่ะ0914916997 0941946995และ0893332666ค่ะวันนี้เป็นเซตสุขภาพดีด้วยต้นมูลธัญพืชนะคะ1เซต1ชุดประกอบด้วยต้นมูลธัญพืช2กล่องราคาปกติ 3,600 บาทคือตกกล่องละ 1,800 บาทนั่นเองนะคะแต่โปรโมชั่นพิเศษค่ะรับเพิ่มฟรีอีก1กล่องนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชมได้ทั้งหมด3กล่องในราคา 3,600 บาทค่ะและยังได้น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะในรูปแบบของแคปซูลที่รับประทานง่ายอีก2ขวดเฉพาะในรายการโภชนาบำบัดเท่านั้นค่ะรีบโทรไปเลยนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังข้องใจในเรื่องของข้อมูลอยากรู้เรื่องของต้นบุญธัญพืชรายละเอียดที่มากกว่านี้นะคะปรึกษาทีมงานได้ก่อนเลยค่ะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะโทรศัพท์คุยปรึกษากันก่อนว่าทานได้ไหมป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือว่าใช้ดูแลร่างกายนะคะ0941949695 0941949695เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของรายการโภชนาบำบัดค่ะ
เอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพโดยที่เราอะแดปต์ใช้ต้นบุญธัญพืชในการประกอบอาหารค่ะแต่ว่าช่วงหน้านกยังมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มนี้ก็ดูแลสุขภาพได้เช่นเดียวกันและสามารถที่จะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของคุณในกระเพาะในลำไส้ของคุณได้จะเพิ่มแล้วมันดียังไงช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ต้นบุญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งด้วยการฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวลดไขมันลดอาการภูมิแพ้